สดีค่ะเด็กๆเรามาพบกับอักษรออนเลิร์นนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของศัพท์สังเขตนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยเอาล่ะก่อนอื่นเลยเด็กๆรู้ไหมคะว่าศัพท์สังเขตทางดนตรีไทยและทางสากลนั้นมีลักษณะอย่างไรเอาล่ะช่วยกันตอบมาเลยนะคราวนี้เดี๋ยวครูจะพาเด็กๆ เข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเอาล่ะศัพท์สังเขตนั้นคืออะไรเรามาดูความหมายกันนะศัพท์สังเขตนั้นเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับการเรียนดนตรีนะคะทั้งการขับร้องและการเล่นเครื่องดนตรีนั่นเองนะซึ่งศัพท์สังเขตจะมีทั้งศัพท์สังเขตทางดนตรีไทยและศัพท์สากลนะคะสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องเรียนรู้และปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาล่ะเรามาดูศัพท์สังเขตทางดนตรีไทยกันว่ามีลักษณะอย่างไรกันบ้างเอาล่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูศัพท์สังเขตทางดนตรีไทยกันเลยนะคะก็คือ1การกรอการกรอนั้นเป็นวิธีการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีนะคะดำเนินทำนองที่ทำให้เกิดเสียงต่อเนื่องกันความยาวสม่ำเสมอโดยการเราจะใช้มือ2มือตีสลับกันทีๆนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมคลิปตัวอย่างกันเลยกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอตัวอย่างการกรอกันจบไปแล้วนะคะคราวนี้เด็กๆเรามาดูศัพท์สังเขตกันต่อเลยนะก็คือการกวาดนั่นเองการกวาดเป็นวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีอย่างหนึ่งเช่นระนาดเอกเราจะใช้ไม้ตีลากไปบนเครื่องตีบนลูกระนาดของเราเพื่อให้เกิดเสียงนั่นเองเอาล่ะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมคลิปตัวอย่างกันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอตัวอย่างการกวาดกันจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติแล้วก็ทำตามได้นะคะต่อไปเราไปดูศัพท์คำต่อไปกันเลยก็คือการเดี่ยวนั่นเองการเดี่ยวนั้นเป็นวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นประเภทเครื่องดนตรีบรรเลงทำนองนะจะแสดงความสามารถเทคนิคต่างๆนะคะเช่นระนาดเอกคิมคุยซออู้ซอด้วงแล้วก็สิ่งสำคัญเลยจะบรรเลงเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอตัวอย่างของครูกันเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอการบรรเลงเพลงเดี่ยวกันจบไปแล้วนะคะโอ้โหมีการใช้เทคนิคที่
หลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะเด็กๆนะเอาละต่อไปเราไปพบกับศัพท์สังเขตคำต่อไปกันเลยก็คือคำว่าขยี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันขยี้นั้นคืออะไรขยี้นั้นคือเป็นวิธีการบรรเลงโดยการเพิ่มพยางค์มากขึ้นนะคะแล้วก็ละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะสิ่งสำคัญเลยจะเป็นการบรรเลงที่รวดเร็วกว่าปกติจนถึงลูกตกและไปจนถึงท้ายประโยคนั่นเองเอาละเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนั้นไปรับชมคลิปวิดีโอตัวอย่างกันเลยนะคะไปกันเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้รับชมคลิปวิดีโอตัวอย่างกันจบไปแล้วนะคะในเรื่องของการขยี้สิ่งสำคัญของการขยี้นั้นเราจะต้องฝึกฝนให้ชำนาญก่อนนะคะถึงจะทำลักษณะแบบนี้ได้นะคะเด็กๆนะต่อไปคำต่อไปก็คือคำว่าทอดนั่นเองทอดคืออะไรคือการผ่อนจังหวะให้ช้าลงนะคะโดยมากจะใช้กับการบรรเลงดนตรีก่อนที่จะจบเพลงหรือจบท่อนนั่นเองเพื่อความเรียบร้อยและความพร้อมเพรียงเช่นการทอดให้นักร้องได้ร้องเพลงนะคือการผ่อนจังหวะให้ช้าลงเพื่อให้สะดวกแก่การขับร้องนั่นเองนะคะเด็กๆนะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปวิดีโอตัวอย่างกันเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอตัวอย่างการทอดกันจบไปแล้วนะคะลักษณะของการทอดนั้นเด็กๆสังเกตไหมว่าเพลงจะต้องค่อยๆช้าลงเพื่อให้นักร้องได้ร้องได้อย่างสะดวกนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูคำต่อไปกันเลยก็คือคำว่าคำเอื้อนนั่นเองคำเอื้อนคืออะไรคือการเปล่งเสียงออกมานะคะเพื่อให้เราได้รู้ว่าการร้องลากเสียงนั้นมีลักษณะอย่างไรและมีความยาวที่ไม่แน่นอนนะคะเด็กๆนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเพลงตัวอย่างที่ครูจะยกให้ฟังก็คือเพลงลาวดวงเดือนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังกันเลยโอ้ละน้อดวงเดือนเอ้ยพี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดวงโอ้ว่าดึกแล้วน้องพี่ขอลาลวงอกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอาละค่ะเด็กๆจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงลาวดวงเดือนนะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคำเอื้อนนะฝึกได้ไม่ยากเราแค่ลากเสียงให้ยาวเช่นตอนต้นคำว่าโอ้ละน้อแค่ลากเสียงให้ยาวนะคะเพียงเท่านี้แล้วก็ฝึกฝนคำเอื้อนฮือฮึเออเอิงเอ่ยให้คล่องนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะขับร้องได้ดีเยี่ยมแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูศัพท์สังเขตทางดนตรีสากลกันบ้างนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรกันบ้างศัพท์สังเขตทางดนตรีสากลนั้นคืออะไรคือคำสั่งทางดนตรีที่บอกให้กับผู้เล่นได้ปฏิบัติตามนะคะเพื่อให้เกิดอารมณ์นะคะตามที่ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์ต้องการนั่นเองนิยมใช้ภาษาอิตาเลียนนะเด็กๆนะโดยการแบ่งหมวดหมู่ดังนี้เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันศัพท์สังเขตที่แสดงความช้าหรือเร็วของจังหวะเพลงทางดนตรีสากลนะคะคำแรกเรียกว่าลาการ์เมนเต้นะคะหมายถึงจังหวะช้านั่นเองก็คือดนตรีนั้นจะมีลักษณะการบรรเลงที่ช้าๆนะคะเด็กๆนะต่อไปคำที่สองก็คือ
เอลเลเกโตนี่เลยคือหมายถึงจังหวะเร็วก็คือเพลงที่บรรเลงไปอย่างเร็วเร็วจังหวะทำนองเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะต่อไปศัพท์สังคีตที่แสดงให้เห็นถึงความดังและความเบาของเสียงคำแรกเรียกว่าฟอร์เต้นั่นคือหมายความว่าจะเพิ่มความดังเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองหลังจากนั้นคำต่อไปก็คือคำว่าเปียโนนะเปียโนคืออะไรลักษณะของเปียโนคือจะเบาจากดังปุ๊บจะเบาลงเบาลงเบาลงนั่นเองนี่คือลักษณะของคำว่าเปียโนนะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูศัพท์สังคีตที่ใช้แสดงความรู้สึกกันเลยคำที่หนึ่งก็คือคำว่าอาโมโรโซนั่นเองนะคะคืออารมณ์หมายถึงอารมณ์หวานซึ้งของเรานั่นเองเวลาเราฟังเพลงที่มีลักษณะที่หวานหวานเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้เราเคลิบเคลิ้มไปกับบทเพลงนั้นนะคะเด็กๆนะต่อไปคำต่อไปเรียกว่าวีวาเช่คือจะทำให้เพลงนั้นมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็สดชื่นนะคะนี่คือลักษณะของคำว่าวีวาเช่นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเราไปพบกับศัพท์สังคีตที่ใช้กับดนตรีกันนะคะมีอะไรกันบ้าง1คือ introduction นั่นคือหมายถึงท่อนนำของเพลงนั่นเองท่อนนำนั้นจะไม่มีเนื้อร้องจะมีแต่ทำนองเพียงเท่านั้นนะคะเด็กๆนะต่อไป solo solo คืออะไรคือการบรรเลงเพลงเดียวหรือการแสดงเพลงเดียวของเรานั่นเอง solo เดียวๆสดๆจะไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นที่2 3มาบรรเลงร่วมเลยนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของศัพท์สังคีตทางดนตรีกันจบไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะนอกจากจะเล่นเครื่องดนตรีเป็นแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าลักษณะการบรรเลงมีศัพท์สังคีตที่ใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education